แม่เลี้ยงติ๊กเคเสียบเก้าอี้สอสอหลังสุพัฒนพงศ์ยื่นลาออกปาร์ตี้ลิสต์สุพัฒนพงศ์ยื่นใบลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อทุ่มเทเวลาทำงานด้านยุทธศาสตร์ให้พักเต็มที่แม่เลี้ยงติ๊กขยับมาเป็นสอสอแทนเมื่อวันที่24ตุลาคม2566นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมพรรคว่านายสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวได้แจ้งต่อที่ประชุมพรรคว่าได้ยื่นใบลาออกจากสสบัญชีรายชื่อมีผลตั้งแต่วันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปนายอัครเดชกล่าวต่อว่าสำหรับเหตุผลเนื่องจากต้องการทุ่มเทเวลามาทำงานให้พรรคมากยิ่งขึ้นและแม้นายสุพัฒนพงศ์จะลาออกจากสสบัญชีรายชื่อแต่ไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคยังเป็นประธานสสพรรครวมไทยสร้างชาติและเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคอยู่โดยนายสุพัฒนพงศ์แจ้งต่อที่ประชุมว่าหลังจากนี้จะทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่มีอยู่ทำงานให้พรรคมากขึ้นโดยเฉพาะการกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคที่รับปากกับประชาชนไว้เพื่อขับเคลื่อนร่วมกับรัฐมนตรีของพรรคให้เป็นรูปธรรมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นท่านสุพัฒนพงศ์ต้องการใช้เวลามาทำงานให้พรรคมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคตามที่รับปากกับประชาชนไว้ตอนหาเสียงการลาออกส่งผลให้นางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูหรือแม่เลี้ยงติ๊กผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อขยับขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทนจะได้ใช้ความรู้ความสามารถทำงานในสภาต่อไปโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวมาดามแป้งทาบลูกครึ่งไทยสวีเดนช่วยทับช้างศึกร่วมคัดบอลโลกมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่เผยทาบเอริกคาร์แบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนร่วมทับช้างศึกคัดบอลโลกมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำปล่อยภาพที่พูดคุยกับเอริกคาร์แบ็คซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนเพื่อเจรจาให้มาเล่นกับทีมชาติไทยในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2และเอเชียนคัพรอบสุดท้ายผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวว่าเอริกคาร์ก็เหมือนกับผู้เล่นลูกครึ่งคนอื่นๆที่แป้งติดต่อไปพูดคุยด้วยตัวเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยยินดีต้อนรับน้องเข้าสู่ทีมเพราะเรามี2รายการสำคัญรออยู่ทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายซึ่งเบื้องต้นจากการพูดคุยน้องมีความสนใจที่จะมาเล่นให้เราเพราะมีความเป็นไทยแต่ยังขอเวลาและปรึกษากับครอบครัวอีกครั้งสำหรับเอริกคาร์อายุ22ปีมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อเป็นคนสวีเดนโดยเป็นอดีตผลผลิตจากทีม AIK สโมสรชื่อดังแห่งสวีเดนก่อนย้ายมาค้าแข้งกับ AGF อาฮุดทีมในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กตั้งแต่ปี2021และได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญยังเคยเป็นกำลังสำคัญให้ทีมชาติสวีเดนมาแล้วในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเดอะแรบบิทโดนฟรอนตาเล่บุกถล่มถึงบ้านโอกาสตกรอบถ้วยเอเชียมีสูงเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ว่าต้านความแข็งแกร่งของคาวาซากิฟรอนตาเล่พ่ายยับคาถิ่มถ้วยสโมสรเอเชียเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยลีกมีโปรแกรมลงสนามนัดที่3ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีก 223-24 กลุ่มไอด้วยการเปิดบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของคาวาซากิฟรอนตาเล่โดยเกมนี้เจ้าบ้านส่งชื่อชนาธิปสงกระสินกองกลางตัวหลักลงสนามเป็นตัวจริงทำให้ชนาธิปจะได้เจอกับต้นสังกัดเก่าเมื่อครั้งเล่นในเจลีกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งฟุตบอลรายการนี้บีจีลงสนาม2นัดแพ้รวด
หากเกมนี้ไม่มีแต้มโอกาสตกรอบแรกมีสูงครึ่งแรกเจ้าบ้านได้โอกาสลุ้นก่อนจากการที่ชนาธิปกระชากเข้ากรอบเขตโทษได้ยิงเต็มข้อติดบล็อกกองหลังกระทั่งนาที14ทีมยืนสร้างจังหวะได้บ้างจากการที่อากิฮิโรอีเอนางะจ่ายให้ดายะโทโนะยิงผ่านมือฉัตรชัยบุตรพรมตุงตาข่ายพาฟรอนตาเลขึ้นนำ 1-0 เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บเจ้าบ้านที่พยายามกดดันใส่ทีมเยือนอยู่พักใหญ่ได้ลุ้นแบบจะแจ้งจากการที่ชนภัทรบัวพันธ์เปิดจากกลางสนามไปหน้าปากประตูอีกอร์เซอร์เกเยฟครึ่งโมงเปลี่ยนทางตุงตาข่ายให้ทั้งสองทีมเสมอกัน 1-1 ในครึ่งแรกครึ่งหลังนาที52ทีมเยือนได้โอกาสลุ้นอีกครั้งจากการที่เลอันโดดามิยาวโมงชงไปหน้าปากประตูกองหลังบีจีโมงเคลียร์ไม่ดีเข้าทางยาสุโตะวากิซากะยิงติดบล็อกกระดอนเข้าทางเคนโตะทาจิบานาดะได้ยิงเต็มแรงบอลทะลักมือฉัตรชัยบุตรพรมเข้าประตูให้ฟรอนตาเลนำอีกครั้ง 2-1เข้าสู่นาที68ฟรอนตาเล่ที่เสียเตะมุมได้โอกาสโต้กลับเร็วอากิฮิโรอิเอนางะจ่ายให้มาซินโยกองหน้าบราซิเลียนกระชากจากแดนตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษตักบอลข้ามตัวผู้รักษาประตูตุงตาข่ายให้ยอดทีมเจลีหนีห่าง 3-1 เข้าสู่นาที78ทาคูมะโอมินามิม่วงให้ฟรอนตาเล่หนีเป็น 4-1 แต่ว่านาที79จองซองระยองผู้รักษาประตูฟรอนตาเล่เล่นนอกเกมในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินให้จุดโทษกับเจ้าบ้านก่อนที่วิกเตอร์คาโดโซจะสังหารให้บีจีไล่มาเป็น 2-4 ในนาที82จากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มจบเกมบีจีปทุมเปิดบ้านแพ้คาวาซากิฟรอนตาเล่ 2-4 แพ้รวด3นัดแรกโอกาสตกรอบแบ่งกลุ่มมีสูงโดยเกมหน้าบีจีจะไปเยือนฟรอนตาเล่วันที่7พฤศจิกายนแพทพาวเวอร์แพทรีบแจ้งถูกแอบอ้างชื่อวงรับงานหวั่นสร้างความเสียหายแพทพาวเวอร์แพทรีบแจ้งนักร้องชื่อดังแพทวรยศบุญทองนุ่มศิลปินวงพาวเวอร์แพทโพสไอจีเตือนภัยหลังเจ้าตัวได้ข่าวว่ามีการนำชื่อวงของตนไปรับงานอาจเกิดการเข้าใจผิดและอาจจะสร้างความเสียหายในภายหน้าโดยแพทได้เขียนข้อความไว้ว่าไม่อยากให้ใครต้องเดือดร้อนจากการแอบอ้างนี้อีกครับผมได้ทราบข่าวว่ามีคนแอบอ้างรับงานให้วง Power Pet ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ทำการจ่ายค่าจ้างทั้งครบแล้วและล่วงหน้ามาบางส่วนด้วยครับบางร้านก็จ่ายเกินราคากับที่จ้างวงโดยที่ทางผมไม่ทราบเรื่องเมื่อถึงวันที่ใกล้ต้องไปแสดงทางผู้แอบอ้างยังแจ้งกับทางร้านว่าผมไม่มีคิวบ้างไม่เล่นแล้วบ้างโดยไม่เคยแจ้งคิวทางผมทำให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหากมีใครเป็นผู้เสียหายในลักษณะนี้อีกขอให้ส่งหลักฐานมาได้ที่อีเมลนี้ครับมาดูมาฟัง@gmail.com ขอบคุณครับ